สวัสดีค่ะพบกับคำพูดเงินฟาร์มใช้แนวนะ EP นี้นะคะเราจะมารีวิวว่าก่อนที่เราจะเข้าฟาร์มเราต้องทำอย่างไรก่อนนะคะอันนี้เป็นถนนเข้าฟาร์มนะคะเข้ากับสิมาตรงนี้ก่อนเลยไปฆ่าเชื้อก่อนเลยเบิ่งสังเกตนะคะมองที่เข้าอุปกรณ์ขาเสื้อเข้าก็มองโล่งหมูจะอยู่คนละหม่องนะคะไก่กันเติบเขาจะมาเข่าขาเสื้อก่อนค่ะมาฆ่าเชื้อมาพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนะเนี่ยเป็นน้ำยาขาเสื้อนะคะนี่ที่เข้าเตรียมไว้ช่วงนี้เขาจะเข้มงวดจักหน่อยเนาะในการที่จะเข่าฟาร์มแต่อยู่นี่เขาจะให้เข่าแค่3คนนะคะมีพ่อแล้วก็สามีแล้วก็เฮาที่จะเข่าฟาร์มในช่วงนี้นะนี่ค่ะหรือก็มีรองเท้าบูทมาเปลี่ยนนะคะรองเท้าบูทเฮามีหาคูณแล้วก็เสื้อผ้าก็สำคัญนะคะเสื้อผ้าที่เราใส่อ่ะใส่ไปข้างนอกแล้วกลับมาต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เลยแล้วเข้ามาในฟาร์มนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนะเดี๋ยวล้างก่อนเดี๋ยวเฮาใส่จุ่มน้ำยาจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะ10นาทีค่ะยืนยุ่งสิละ10นาทีนะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เขาเปลี่ยนรองเท้าบูทแล้วนะคะเขามารีวิวให้เบิ่งอันนี้ก็เป็นมองจุ่มขึ้นกันหน้าคันมาพร้อมกันกับใส่ถังใหญ่เนาะมาคนเดียวกับจุ่มถังน้อยประมาณนี้ค่ะน้ำยาฆ่าเสื้อใส่ตัวใดมีหลายยี่ห้อนะคะในตลาดนะมันมีหลายยี่ห้อก็อ่านดูว่ามันฆ่าเชื้ออะไรบ้างจะส่วนมากจะคล้ายๆกันนะคะนี่แต่ยูนี่เขาจะใช้หลายยี่ห้ออยู่อันไหนดีก็เอามาใช้นะคะช่วงนี้จะเป็นนี่ค่ะแอดดิไซน์150เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวโอ้ยนี่มันก็จะมีวิธีใส่อยู่นะคะให้อ่านฉลากดูเนาะว่าเขาใช้ยังไงแต่ส่วนมากขันขาเชื่อเอาไว้พ่นรถเอาไว้ขาเชื่อนั่นกับทิ้งไว้10นาทีโดยไม่ต้องล้างค่ะรองเท้าบูทเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกมาแช่เลย10นาทีให้ต้องเฮ็ดตลอดนะคะเข่ามาย่านไหนคุณก็ต้องมาล้างเท้าตลอดล้างเกือบบูทตลอดนะคะเปลี่ยนออกเปลี่ยนเข่าต้องทำนะอันนี้สำคัญนะคะนี่ก็พ่นยาฆ่าเชื้อเอาไว้พ่นรถนะแต่ส่วนมากช่วงนี้รถจะบ่ได้เข้ามาแล้วนะคะเฮาบ่ได้ให้ผู้ใดเข้ามาในฟาร์มแล้วนะนี่ค่ะมันจะห่างจากฟาร์มอยู่ถ้าผู้ใดจะเฮ็ดแบบเฮาก็ได้นะลอกเรียนแบบได้อยู่ช่วยได้อยู่นะคะช่วงนี้ยาขาเสื้อสำคัญนะคะการเข้าฟาร์มของคนก็สำคัญนะนี่เบื้องต้นทำวิธีง่ายๆแบบนี้ก็ได้อย่างที่บอกรองเท้าบูทเข่าออกเข่าก็ต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตลอดนะเปลี่ยนมาจากบ้านมาถึงก่อนที่จะเข้าฟาร์มก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าบูทเป็นคู่ใหม่นะคะเสื้อผ้าก็ต้องเปลี่ยนนะคะเสื้อลวกหน้ากับเข้านี่แหละที่สำคัญเข้าไปนั่นไปนี่ไม่รู้ว่าไปเจอผู้ใดเป็นซ้ำพัดอีหยังแน่นะคะก็ต้องเปลี่ยนเด้อนี่คร่าวๆนะทำไบโอเซคิวริตี้แบบนี้เด้อเนี่ยค่ะฟาร์มเข้าเป็นฟาร์มเปิดโลกมันเยอะโลกมันเข้ามาได้ทุกทางถึงเฮาจะป้องกันแล้วแต่ว่ามากับนกกับหนูกับสารพัดอย่างนะคะลงหมายถึงว่าเล่าหมูอ่ะเฮาอ่ะก็ฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อตลอดนะฉีดวันเว้นวันเลยช่วงนี้รอบๆแล้วก็เอาปูนขาวลงช่วงนี้ฝนตกอ่ะฝนตกมีลักษณะโอ้กล่องหมุนนี่ค่ะโล่งเลื่อนเฮาจะเป็นแบบนี้หาโล่งเลื่อนนี่ค่ะเป็นเพิงหมาเหงียนยาวๆ30เมตรนะคะโล่งเลื่อนละ30เมตรคูณ4เมตรนี่หาโล่งเลื่อนนะคะตอนเนี้ยเป็นฟาร์มน้อยๆเนาะฟาร์มบ้านๆนี่หมูขุนม้า200กว่าตัวนึงค่ะแล้วก็แม่พันธุ์40แม่นะคะเนี่ยหาหนาเฮาฟาร์มหน่อยเฮาก็ยังเฮ็ดให้มันดีที่สุดอ่ะอยากจะบอกเลยอะไรก็ที่ปลอดภัยแล้วก็ทำนะคะเฮาบ่รู้ว่าเฮาปลอดภัยที่สุดบ่แต่เฮาก็ต้องเฮ็ดจำเป็นนะคะ
นี่เขาบ่ได้หายผู้ใดเข้าฟาร์มเด้อที่สําออกคือพวกจับหมูมานํารถขนหมูจังซี่หาโลกช่วงนี้การซื้อแม่พันธุ์ลูกหมูขาวก็สําคัญนะช่วงนี้งดได้ก็งดไปก่อนเด้อโอเคนี่ค่ะฝากไว้นะทำไบโอเซคูริตี้แบบนี้ก็ได้ได้ง่ายๆที่จุ่มรองเท้าบูทแบบนี้นะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามเด้อ